หลังจากที่เราเข้าใจรูปแบบแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของคลาสนะครับพวกคลาสพวกอ็อบเจกต์แอตทริบิวต์เมทอดแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของสัญลักษณ์กันนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยถ้าอธิบายกันด้วยด้วยข้อความธรรมดามันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ฉะนั้นเวลาเราอธิบายกันในเรื่องของการเขียนโปรแกรมที่เป็นคลาสเป็นอ็อบเจกต์พวกเนี้เราจะมีสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ง่ายๆครับก็ไม่มีอะไรมาก ก็คือมันเป็นรูปสี่เหลี e ่ยมแบบนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี like ่ยมแบบนี้สัญลักษณ์นะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนข้างบนส่วนตรงกลางแล้วก็ส่วนที่3นะครับส่วนข้างล่างส่วนข้างบนนะครับเราจะเป็นการระบุชื่อคลาสหรือว่าคลาสเนมนะครับว่าคลาสของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับส่วนส่วนที่สองก็จะเป็นอธิบายว่า a t tribute ของเราเนี่ยมีกี่ตัวมีอะไรบ้างชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ส่วนที่สาม ก็คือเมทอดนะครับว่าเมทอดของเราเนี่ยมีกี่เมทอดแล้วก็มีเมทอดอะไรบ้างลักษณะนะครับรูปแบบจะเป็นประมาณนี้เวลาเราเขียนออกมาตัวอย่างเช่นจะได้แบบนี้นะครับก็คือสมมุติเราจะมีคลาสคลาสหนึ่งชื่อว่าคลาสแอคเคาท์คลาสแอคเคาท์ตัวนี้สมมุติว่าหมายถึงบัญชีธนาคารของเรานะครับบัญชีธนาคารของเราทีนี้ชื่อคลาสว่าแอคเคาท์เราก็จะใส่อยู่ข้างบนนะครับต่อมาครับ ในช่องที่สองนะครับก็คือ attribute นะครับ account ของเราเนี่ยหรือว่าหมายเลขบัญชีของเราเนี่ยมี a t t r i b u t e ประกอบด้วยอะไรบ้างเลขบัญชีเราประกอบด้วยอะไรบ้างครับบัญชีธนาคารของเราประกอบด้วยหหมายเลขบัญชีก็คือ Accountid นะครับแล้วก็ธนาคารนี้ใครเป็นเจ้าของอ่าโทษทีบัญชีนี้ใครเป็นเจ้าของนะครับก็คือ Account name นะครับหลังจากนั้นในบัญชีนี้มีเงินเหลือเท่าไหร่นะครับก็คือ Balance, บ Balance, าลานซ์นะครับบาลานซ์แปลว่ายอดคงเหลือนะครับฉะนั้นสามตัวนี้คือ a อ t r i b u t e ของอคลาสบัญชีธนาคารของเรานะครับต่อมาบัญชีธนาคารของเราทำอะไรได้บ้างนะครับบัญชีธนาคารของเราทำอะไรได้บ้างก็คือหนึ่งมัน d e p o พ i ิได้ d e p o พ i t แปลว่าการฝากนะครับเราฝากเงินเข้าบัญชีได้ว w i t วิ withdraw แ With <draw, S 2> ปลว่าถอนนะครับเราสามารถถอนเงินจากบัญชีได้แล้วอันที่สามก็คือ get balance g e ก็ a l a n c e ก็คือ,อสามารถเช็คยอดเงินยอดคงเหลือในบัญชีของเราได้เห็นไหมครับเวลาเรามีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันจะอธิบายได้ง่ายนะครับอธิบายได้ง่ายอันนี้อาจารย์อ่านสัญลักษณ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะทางฝั่งขวานะครับก็คือเป็นคลาสของบัญชีธนาคารชื่อว่า Account มี Attribute 3ตัวก็คือ Account ID, Account Name แล้วก็ Balance นะครับโดยที่บัญชีธนาคารนี่สามารถทําอะไรได้บ้างโดยที่มีไม่ต่อ3ตัวก็คือ สามารถ d e POSIT ได้ฝากเงินได้นะครับแล้วก็ w i t วิดร w ได้ถอนได้นะครับแล้วก็ตัว Get Balance ก็คือสามารถเช็คอยอดเงินได้นะครับฉะนั้นนี่คือการอธิบายคลาสนะครับในรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับในรูปแบบสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทีนี้ไอตัวข้างบนเนี่ยอย่างที่บอกคือ a t อ r ต b u t e นะข้างล่างคือไม่ตอ d นะครับจะมีกี่อันก็เขียนเข้ามาในนี้นะครับเมื่อเรารู้นะครับว่าเราเรามีสัญ,ญลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงนะครับ ในเชิงโปรแกรมนะครับใน,ใน,ใ,นในการเขียนโปรแกรมออบเจกต์ออเรนจ์เด็ดโปรแกรมมิงเนี่ยเราจะเอาสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับสัญลักษณ์เหล่านี้เอาไาเขียนออกมาเป็นอซอฟต์โค้ดนะครับเป็นซอฟต์โค้ดโปรแกรมนะครับจากทางซ้ายนะครับเมื่อามาเขียนเป็นซอฟต์โค้ดโปรแกรมจะได้ทางขวาทีนี้อาจารย์จะอธิบายทีละจุดนะครับทีละจุดคร่าวๆก็คือ1ชื่อคลาสนะครับชื่อคลาส ชื่อว่า account นะครับชื่อว่า account พอเราเอามาเขียนเป็นโปรแกรมมันก็จะได้เป็นคำว่า class account อาจจะเป็น public ข้างหน้าออมันคืออะไรยังไม่ต้องสนใจนะครับอาจารย์เขียนว่าเป็น public class account เห็นไหมครับ account คือชื่อของ class นะครับชื่อของ class แล้วเวลาเราตั้งชื่ออาจจะตั้งชื่อว่า account java ด้วยเห็นไหมตั้งชื่อไฟล์นะครับฉะนั้นข้างบนเนี่ยเป็นตัวบอกชื่อนะครับเป็นตัวบอกชื่อนะครับบอกชื่อของ class เรามาเขียนก็จะได้เป็นแบบนี้ตัวต่อมาครับ3ตัวข้างล่างเป็นตัวบอก Attribute ของคลาสนะครับว่าค a าสนี้มี Attribute อะไรบ้างนะครับเราก็เอาคลาสตัวนี้เอาตัว Attribute ตัวนี้มาสร้างนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ในในสนัญลักษณ์มันไม่ได้บอกชนิดแต่เราลองเดานชนิดเอาคร่าวๆนะครับอย่างเช่น Account ID ก็คือ,อหมายเลขบัญชีของเราเนี่ยหมายเลขบัญชีของเรานะครับมันจะเป็น เอ่อสตริงนะครับเพราะมันจะเป็นแบบมีเลขแล้วก็มีขีดมีขีดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นสตริงแล้วก็ account name ก็คือชื่อเจ้าของบัญชีแน่นอนชื่อเจ้าของบัญชีก็เป็นสตริงแน่ๆอาจารย์ก็ใส่เข้าไปใส่เป็นคำว่า blank ก็คือยังไม่มีเลขยังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีเจ้าของบัญชีหรือเป็นว่างเปล่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ balance นะครับ balance ก็คือยอดเงินยอดเงินตอนเนี้ยแน่นอนในในบัญชีธนาคารเรามีจุดทศนิยมได้เราจึงเปลี่ยนให้เป็น ดับเบิลนะครับก็คือบาลานซ์ให้เป็นดับเบิลฉันั้น3ตัวนี้ครับ3ตัวนี้มันคือแอตทริบิวต์ของคลาสนะครับแล้วแอตทริบิวต์ของคลาสดูยังไงนะครับว่ามันเป็นแอตทริบิวต์แอตทริบิวต์ของคลาสก็คือตัวแปรนะครับที่อยู่ในคลาสแต่ว่าไม่อยู่ในเมทอดอ่าสามตัวนี้อยู่ในเมทอดไหมไม่อยู่ใช่ไหมครับมันอยู่มันอยู่ภายใต้ปีกาของคลาสนะครับแต่ว่าไม่อยู่ภายใต้เมทอดฉะนั้น ตัวแปรที่อยู่ภายใต้ปีกการของคลาสแต่ว่าไม่อยู่ในเมทตอดเราเรียกว่า a t t ทริบิวตนะครับ a t t ทริบิวตต่อมาครับ3ตัวล่างมันคือเมทอดมันมีแต่ชื่อเมทตอดเข้ามานะครับชื่อว่า d e p o s i t Withdraw แล้วก็ GET BALANCE นะครับฉะนั้นพอเราไปดูที่เมทอดนะครับเราสามารถสร้างเป็นเมทตอดขึ้นมาได้นะครับเช่นเราสร้างเมทอดชื่อว่า d e p o s i t นะครับ d e p o s i t withdraw แล้วก็ GET BALANCE นะครับแต่ทีนี้ พอเราสร้างเมท็อดขึ้นมาคนที่เข้าใจเรื่องเมทตอดจะต้องรู้ว่าอา้าวเมท็อดมันจะต้องมีพารามิเตอร์ไหมนะครับด้านหลังนะครับจะมีพารามิเตอร์หรือเปล่าแล้วเมทตอดมันประมวลผลเสร็จมันต้องรีเทิร์นค่าไหมนะครับต้องมีใส่รีเทิร์นไทป์มันหรือเปล่าตัวอย่างเช่นนะครับตัวเมท็อดไดโพสิตเนี่ยอาจารย์ให้รีเทิร์นไทป์เป็น void นะครับแล้วก็ให้ใส่พารามิเตอร์เข้ามาหนึ่งตัวคือดับเบิ แล้วก็พารามิเตอร์ชื่อว่า d นะครับทำไมเราให้เป็น return เป็น void <c oughs> ก็ลองคิดดูง่ายครับเวลาเราไปฝากเงินนะครับเวลาไปฝากเงินเราจะต้องมีจํานวนเงินใช่ไหมครับจำนวนเงินที่เอาเข้าไปฝากจํานวนเงินนั้นจะถูกเข้าไปบวกในยอดเงินของบัญชีเราฉะนั้นมันต้องมีข้อมูลนําเข้าถ้ามีข้อมูลนําเข้านะครับข้อมูลนําเข้ามันคือพารามิเตอร์ถูกไหมแล้วก็เอาข้อมูลเข้ามาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วาจานวนเงินตัวเนี้ยนะครับจะใช้ตัว d นะครับ เราจำนวนเงินตัวนี้ไปบวกกับบาลานซ์นะครับสมมติคุณฝาก100บาทเงินก็จะเข้าไปอยู่ที่บาลานซ์หนึบาทนะครับแล้วในในไม่ตอนนี้จางก็สั่งพริ้นข้อมูลออกมาว่าตอนนี้คุณฝากเงินไปกี่บาทนะครับพอเราฝากเงินไปที่บาลานซ์เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราจําเป็นจะต้องให้มันรีเทิร์นค่าไหมก็ไม่จําเป็นเนาะเพราะว่าเราแค่บวกเงินเข้าไปในในของในในยอดเงินรวมก็คือบาลานซ์จบและนะครับฉะนั้น เราไม่ต้องจําเป็นต้องรีเทิร์นค่าฉะนั้นเราก็จะ, return น void, นะร,รีเทิร์นเป็น v ว i d นะครับรีเทิร์นเป็น v ว i d ในคำนองเดียวกันนะครับการวิดรอการการถอนเงินนะครับก็ต้องมีเงินจํานวนเงินที่ถอนนะครับเอาจำนวนเงินที่ถอนนะอน,น,ถอน,นั้นอ่ะไปลบออกจากบาลานซ์นะครับก็คือไปลบออกจากยอดเงินนะครับลบออกจากยอดเงินก็ไม่จาเป็นต้องมีการร,ออกานะรีเทิร์นอะไรออกมานะครับรีเทิร์นอะไรออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ปริ้นค่าตัวจํานวนเงินที่ถอนอ่นะออกมานะครับอันนี้ก็คือไม่ต่อวิดรอ แต่ว่าถ้าไปดูตรงเม่ตอด Get Balance นะครับเกตบาลานซ์เกตบาลานซ์เนี่ยของอาจารย์นะครับไม่มีพารามิเตอร์นะครับไม่มีพารามิเตอร์ในเม่ตอดเนี่ยสั่งให้ Return ค่าบาลานซ์ออกมาแล้วก็รีเทิร์นไทยเป็น d o u เบิแปลว่าอะไรแปลว่าการเก t Balance คือเราต้องการจะดูยอดเงินถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องพอสั่งไปปุ๊บเราต้องได้ยอดเงินกลับคืนแปลว่าเฮ้ยยอดเงินของเราบัญชีเราเท่าไหร่ก็จะ Return เป็นยอดเงินออกมานะครับฉะนั้นสรุป,ปง่ายนะครับ จากสัญ,ญลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์คร่าวๆเวลาเราเอามาเขียนโปรแกรมเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเขียนก็คือโอเคต้องมีชื่อคลาตามนี้นะมี a t tribut e ตามนี้มีเมต่อดตามน,มามนี้แต่ว่ารายละเอียดต่างๆเช่นชื่อ a t tribut e ตัวนี้นะครับมีชนิดอะไรมีค่าอะไรนะครับมีชนิดข้อมูลเป็นดับเบิลไหมเป็น0 0ย์ยไหมอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เราต้องออกแบบเองต้องดีไซน์เองนะครับ <c oughs> ต่อมา ในส่วนของไม่ตอดก็เหมือนกันเรามีแต่ชื่อเม่ตอดมาครับในตัวนี้จะมีชื่อเม่ตอดมาเราก็เม่ตอดนี้ไม่เขียนเองนะครับว่าต้องมีต้องมีพารามิเตอร์ไหมนะครับแล้วก็จะต้องมีดีเทิร์นทายไหมแล้วคําสั่งข้างในคืออะไรบ้างนะครับฉะนั้นในส่วนของการออกแบบมันก็จะเป็นคร่าวๆแต่เวลามปเขียนจริงก็จะเขียนประมาณอย่างนี้นะครับเขียนประมาณอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวจารย์จะ ให้เราทดลองได้ลองได้ลองเขียนโปรแกรมกันจริงๆนะครับตอนนี้ว่าเราจะใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมืออะไรแล้วก็ทดลองเขียนเขียนโปรแกรมได้ยังไงบ้างนะครับ